อะไรยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อแก้ผีแก้ยากอยู่ภายในจิตใจนะออกไปนะมาก็แบกกิเลสมาอยู่แล้วนี่ต้องมาสั่งสมกิเลสกันอยู่ในสถานที่ที่ควรชำระกิเลสนี่เหรอถ้ามันเข้ากันได้ยังไงเห็นเดินด้านด้านอืดอาดอาดเหนื่อยนายตอนนี้มันเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบอยู่บนหัวใจคนบนกิริยามารยาทของคนที่แสดงออกมีแต่กิเลสบ่งบอกออกมาทั้งนั้นทำบ่งบอกมาที่ตรงไหนมองดูแล้วมันขวางตาทุกทีฟังก็ยังขวางหูอีกนะเราเคยพูดอยู่แล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนแต่จะมาตั้งใจแก้กิเลสก็ตั้งใจสิจะมากิเลสจูงจมูกอยู่ได้ยังไงมันลากมันถูไปอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถมีเรื่องกิเลสมันลากมันถูโอ้ถ้าธรรมดาแล้วมันตลอดปอกเปิดมันขาดก็ได้เหมือนอวัยวะทั้งหลายเหมือนสิ่งทั้งหลายกระทบกระเทือนแล้วมันมีอวัยวะที่ไหนพวกเราพระแม้แต่กระดูกก็ขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะกิเลสมันลากมันถูมันมากมันจูงยังไม่ทราบอยู่เลยเวลานี้เราจะเอาอะไรไปแก้กิเลสหรือจะเอากิเลสไปแก้กิเลสเหรอเคยได้ยินไหมกิเลสแก้กิเลสมีที่ตรงไหนนอกจากทำแก้กิเลสเท่านั้นมีเวลามากเข้ามากเข้าค่อยเริ่มเลอะเทอะเทอะเทอะไปเรื่อยนะดูอยู่ทุกระยะทำไมจะไม่รู้ถ้าเรียนเรื่องธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อดูกิเลสทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแสดงออกนอกจากไม่สนใจกับกิเลสกับธรรมมันเต้นให้กิเลสมันเหยียบเอาแต่ลงน้ำร้อนนี่มันหัวสูงอยู่ตลอดเวลานะใครมีเราจะฉันแล้วก็ฉันพักรีบหนีที่ทำการทำงานเจ้าของสมณธรรมนี่เราการอารมณ์นะเรื่องน้ำร้อนน้ำชาเหล่านี้แต่ก่อนไม่ได้มีอ่ะมันเพิ่งมาอารมณ์มันเลยอารมณ์ไปแล้วมันจะกลายเป็นอนุแหลกไปแล้วนะมันเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะวันนี้ฉันพอยาไปเล็กน้อยไปอย่างนั้นไม่ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรจะกลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้จะตายไปแล้วนั่นความเพียรเป็นยังไงความเพียรด้อยอยู่ได้ไหมด้อยเท่าไหร่ยิ่งอยู่ได้ยิ่งนอนจมนั่นมันทันตรงนั้นกับพี่เดชท่านเป็นอย่างนั้นเคยบอกอยู่แล้วเนี่ยมันจมหัวใจมากี่กับกี่กันเนี่ยเป็นของแก้ยากนะต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความภาคเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนความเพียรในกิจการงานใดๆความเพียรเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสต้องเป็นความเพียรที่หนักแน่นเป็นความเพียรที่ละเอียดสุขุมใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาทุกแง่ทุกมุมมันถึงจะทันกิเลสถึงจะแก้กิเลสได้ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีวิชาแขนงใดที่จะมาแก้กิเลสออกจากหัวใจของคนและสัตว์นี้ได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้นละเอียดไหมเก่งไหมกิเลสแหลมคมไหมไม่มีวิชาใดแก้มันได้ฟังสิในสามแดนโลกธาตุเนี่ยไม่มีวิชาใดเลยที่จะสามารถแก้กิเลสตัวขนาดแหลมคมตัวร้ายกาจตัวเป็นยักษ์เป็นผีเหยียบย่ำหัวใจกัดฉีกจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานแสนนานไม่มีวิชาใดจะแก้มันได้ทำลายมันได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้นโดยเหตุนี้จึงทำให้
อัศจรรย์พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ประกันของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยความเสียสละเป็นตายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่ทรงอะไรเสียดายเลยอ้าวอันใดอันใดใครจะมีความรักความชอบอะไรพระองค์ก็มีหัวใจเหมือนกันต้องมีความรักชอบเกี่ยวพันห่วงใยเหมือนกันแต่ก็ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกมัดหัวใจได้อย่างแน่นหนามันคงออกไปเมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่แล้วยังต้องได้รบกันอยู่อีกแทบเป็นแทบตายพระประวัติก็บอกไว้แล้วเป็นของง่ายหมายน่ะความจะเป็นศาสดาสอนโลกเป็นผู้ประกันชีวิตของโลกเอาชีวิตของโพมเป็นผู้ประกันเลยที่จะรับรองสัตว์โลกขนสัตว์โลกให้พ้นจากเรือนจำคือวัฏจักรยากหรือไม่ยากเราพิจารณาสิถ้าจะเป็นนักถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่าว่าแต่เพียงพุทธังสนังฉามิเพียงปากพูดนั่นเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันยังถึงจิตถึงใจยังถึงปฏิบัติเครื่องดำเนินของพระองค์เป็นแบบเป็นฉบับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นแบบฉบับที่แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เป็นแบบฉบับที่สั่งสมกิเลสก่อโกยกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจแต่เป็นแบบที่ถอดถอนกิเลสฆ่าฟันกิเลสเอาให้ที่น่าคิดหายไปนั้นจนได้กลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความมืดบอดในวงวัฏจักรนี้ยากหรือไม่ยากนี่แหละวิชานี่นะใครจะค้นไปขุดค้นมาได้มีไหมมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขุดค้นวิชาขึ้นมาหรือถอนพระองค์และสัตว์โลกได้เรื่อยๆมายากหรือไม่ยากพิจารณาสิมันขนาดไหนที่เอาเทียบกันสิมีธรรมเท่านั้นที่จะแก้ได้นอกนั้นไม่มีทางเพราะเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดน่าจะเป็นสิ่งที่จะสังหารทำลายมันเป็นเครื่องมือให้มันทั้งนั้นเราตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ดำเนินถึงไม่คิดถึงเรื่องความเสียสละของพระองค์จนถึงชีวิตจิตใจจะตายก็ยอมเสียสละแล้วได้ทำมาสอนโลกสอนพวกเราเพียงล้างมือเปิดเท่านี้ยังเป็นไปไม่ได้แล้วทำไงเราจะหวังผลประโยชน์อะไรความเป็นอยู่ของเราอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรจะควรนำไปแข่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ไหมความเป็นอยู่ของเราอยู่ทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมเป็นกิเลสข้าศึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละวิญญาณบททั้งสี่เคลื่อนไหวไปมาอะไรมันมีแต่กิเลสชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวไม่ใช่ธรรมชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวถ้าว่าเป็นเรื่องของธรรมชักจูงให้เคลื่อนไหวแล้วควรจะมีสติควรจะมีปัญญากิเลสควรจะถลอกปอกเปิดไปบ้างอย่างน้อยถลอกปอกเปิดมากกว่านั้นกิเลสพังทลายเพราะสติปัญญานี้ไม่เคยล้าสมัยมาแต่ไหนแต่ไรความภาคเพียรเหล่านี้พระองค์ได้เคยใช้มาแล้วสติปัญญาก็เคยใช้มาแล้วทั้งนั้นเห็นผลประจักษ์พระทัยจริงเด็ดประกาศพระองค์เป็นศาสดาสอนโลกและสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้มันเป็นไงได้ไปเทียบไปเคียงบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เทียบเคียงก็นั่นแหละคือนอนให้กิเลสเหยียบจมูกนั่นถ้านำไปเทียบเคียงบ้างแล้วก็จะได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวและจะได้ดีเรื่องขวัญขวายเพื่อทำเพื่อการแก้การถอดถอนกิเลสแล้วจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจขึ้นมาซึ่งต่างจากกิเลสที่ครอบครองหัวใจบีบบังคับหัวใจมาแล้วตั้งแต่การไหนๆอยู่โดยลำดับลำดาและรู้เรื่องของระหว่างกิเลสกับธรรมได้อย่างเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรเวลานี้เสียดายอะไรตาเขาเคยได้เห็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดรู้เดียงสาภาวะมามันได้ประโยชน์อะไร
หูก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วจมูกลิ้นกายและสิ่งสัมผัสสัมพันธ์เหล่านี้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเคยเป็นมาแล้วนี่เอาสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วนี้มาเทียบดิมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเวลานี้เราต้องการจะสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมนั้นว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันเป็นเครื่องมือของใจนำมาใช้ในทางด้านอัตธรรมดูให้เป็นธรรมฟังให้เป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้เป็นธรรมนี่ถ้าผู้ปฏิบัติต้องพลิกสิ่งนี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่กิเลสโดยถ่ายเดียวแต่อาศัยกิเลสเป็นเครื่องผลักดันลงมาให้สิ่งเหล่านี้มีอาการเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันเท่านั้นนี่จะนำสิ่งเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้กลับเข้ามาเป็นฝ่ายของธรรมเป็นเครื่องมือของธรรมเอานำมาใช้ที่สติปัญญามีดูเฉยๆทำไมจะหวังเอาผลประโยชน์จากสถานการเวลาแบบรวมๆแรงๆยังไงกันถ้าไม่หวังเอาจากความภาคเกียรติของตนมันด้อยที่ตรงไหนขุดค้นลงไปพยายามส่งเสริมลงไปถ้าผู้ต้องการจะหลุดพ้นจริงๆก็ต้องหลุดพ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัชฌิมาพร้อมเสมอมัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลาไม่ว่าจะนำไปปราบกิเลสชนิดใดตั้งแต่หยาบสุดจนกระทั่งถึงละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาทำนี้ก็ได้เลยเรียกว่าทำเหมาะสมมัชฌิมาแปลว่าเหมาะสมในการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปนอนไปแม้กษัตริย์เขากินได้นอนได้แต่ว่าแต่มนุษย์ทั่วไปย่นเข้ามาถึงตัวของเรากินได้นอนได้เลยมันมีความแปลกประหลาดอะไรต่างจากโลกอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกทำได้ทั่วๆไปมีความจำเป็นอยู่ด้วยกันสิ่งเรามาสอบแสวงหาเวลานี้เราไม่ได้หาอย่างนี้นี่เราหาแบบพระพุทธเจ้าหาแบบพระสงฆ์สาวกเพื่อจะเห็นธรรมอันประเสริฐเลิศโลกนั้นขึ้นภายในจิตใจเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมรู้เห็นธรรมหนักเบายึกตื้นหลับอย่างละเอียดแค่ไหนจะนอกเหนือจากใจเป็นไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่ภาชนะสำหรับที่รับรองที่จะให้รู้ให้เห็นอัตธรรมเป็นภาชนะอันดีของอัตธรรมนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่ขนาดไหนนานเท่าไหร่มากี่กับกี่ครั้งก็ตามถ้าลงเป็นคนใจบอดแล้วมันเท่านั้นอย่าว่าแต่เพียงกี่กับกันนั้นให้เลยไปอีกกี่กับกี่ครั้งมันก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดนั่นจนกระทั่งวันตามันก็มีวันที่มองเห็นมันจะมองเห็นทั้งๆที่มันตาบอดได้ยังไงก็มันตาบอดจะมองเห็นยังไงสิ่งทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปในโลกมันก็ไม่เห็นคนตาดีแล้วเห็นทั้งนั้นหูดีได้ยินทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ไม่ได้ปิดบังเมื่อมันเหมาะกับวิสัยของอวัยวะใดที่จะรับทราบได้มันรับทราบทั้งนั้นแต่ธรรมนี้จะไม่มีอะไรที่จะรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมกับธรรมขั้นนั้นๆที่จะเข้าสู่กันได้สัมผัสสัมพันธ์กันได้สถิตอยู่ภายในจิตใจได้นับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมถะธรรมคือความสงบใจปัญญาธรรมคือความละเอียดละออความแยบคายการพินิจพิจารณาความเฉลียวฉลาดแก้ตัวเองเห็นสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองแก้สิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองโดยลำดับต่างๆนั่นแหละที่นี่สมาธิธรรมใจไม่เคยสงบก็สงบได้นี่ที่เราเคยอ่านเคยจดจำมาตามจากตำหนักตำรามเท่าไรใครเขาจำได้เหมือนกันสมาธิสมาธิสมถะสมถะแต่มันไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีสมถะภายในหัวใจเพราะใจไม่รับแต่ชื่อเป็นความจำเฉยๆมันไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเพราะการปฏิบัติจริงนั่นจริงไม่รู้ไม่เห็นศาสนาของพระเจ้าเลยกลายเป็นตำหนักตำราเป็นกระดาษเศษไปหมดเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรเฉยๆไม่มีความแปลกประหลาดอะไรเลยก็เพราะคนไม่แสดงความแปลกประหลาดไม่ความไม่แสดงความกระตือรือร้นในการที่จะพึ่งปฏิบัติตามหลักแห่งโสขาธรรมนั่นสิแล้วสุดท้ายอะไรไร้ค่าศาสนาไร้ผลแล้วศาสนานั้นอยู่ที่ไหนอะไรไร้ค่าถ้าไม่ใช่มนุษย์นี่ไร้ค่าเราเองเป็นคนไร้ค่าไร้ความภาคความเพียรไร้สติไร้ปัญญา
ไร้ศรัทธาความเพียรทุกด้านแล้วจะไม่ไร้มรรคผลนิพพานได้ยังไงสมาธิก็ไร้สิ้นสิ้นเมื่อเหตุเป็นเครื่องหนุนไม่มีเป็นเครื่องบูเบิกไม่มีสมาธิจะเกิดขึ้นได้ยังไงปัญญาความฉลาดก็ได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อตัวใจของตัวโง่ยิ่งกว่าสัตว์แล้วเอาอะไรมาฉลาดแล้วกิเลสมันฉลาดมันโง่หรือกับความโง่ของเรามันเท่ากันได้หรือกับกิเลสตัวฉลาดนั่นนั้นนำมาใช้สิผู้ปฏิบัติธรรมถ้าลงจิตมันฉลาดแล้วกิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี่ก็เธอยังไงมันก็พังตลาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระสงฆ์สาวกในสมัยปัจจุบันของศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ประกาศกังวานมาเป็นเวลาได้ 2,500 กว่าปีแล้วนี่คือความกังวานแห่งความแจ้งความชัดแห่งของจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้แล้วศาสนาจะเป็นโมฆะได้ยังไงนอกจากเราเท่านั้นเป็นโมฆะไร้สาระทำอะไรที่จะเป็นสาระมันไร้ไปหมดกิเลสพาให้ไร้ศาสนาก็เลยมีแต่ตำหนักตำนาผลตุตาการกิเลสมันไปเหยียบศาสนาเขาอีกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติไปเถอะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมันไม่มีแหละสำหรับโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคนนั้นมันจะมีได้อย่างไรก็มันไม่เคยสนใจกับอัตถะธรรมไม่สนใจกับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วจะเอามรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นมาได้อย่างไรมรรคผลนิพพานไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงพอเตรียมพัดโน้นโชยนี้ไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุเปิดออกที่มันมืดมิดปิดตายที่ไหนตรงไหนที่มันรกรุงรังสถานที่ใดมันจะรกรุงรังขนาดไหนก็ถ้ามันรกรุงรังเถอะถากถางฟาดฟันเข้าไปไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกมันจะแสดงขึ้นโดยดำดำนั่นแล้วความเปลี่ยนโลกมันหมดสมัยแล้วเหรอมันหมดสมัยสำหรับคนขี้เกียจถ้าลงถางลงไปแล้วความเตียนโลกมันก็ปรากฏขึ้นในสถานที่เราโลกขึ้นเนี่ยเวลานี้จิตมันรอกด้วยกิเลสตัณหาอาสวะแล้วไม่ถากไม่ถางมันด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันรอกรุงรังคือกิเลสทุกประเภทนั่นมันจะเปลี่ยนสลายตัวไปได้ให้กลายเป็นความเตียนโลกขึ้นมาได้ยังไงถ้าเราทำก็ไปปัดตะกวาดไปว่าแต่ฟังนั่นสิพระองค์เป็นศาสดาเอกก็รู้อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกธรรมก็คือธรรมอันเอกศาสนาธรรมอันเอกที่เดียวตรัสมาแล้วด้วยสวขาธรรมตรัสไม่ชอบฟังให้ดีนิยานิกธรรมพร้อมเสมอที่จะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตำหนักจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงนี่มัชฌิมาธรรมเหมาะอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเอามรรคผลนิพพานว่าหมดมันหมดไปไหนมันหมดด้วยอำนาจของความมืดบอดของคนมีกิเลสไม่สนใจกับธรรมต่างหากนี่ผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดผู้เช่นนั้นแหละคือมันไม่ได้สนใจกับธรรมมันหมดจริงสำหรับตัวของมันผู้ปฏิบัติอยู่ก็ศาสนาไม่ได้มีใครเป็นผู้ผูกขาดใครเป็นเจ้าอำนาจมาผูกขาดศาสนาเมื่อไหร่ภายปฏิบัติก็น่าแล้วสิศาสนาธรรมเป็นสมบัติกลางแม้แต่อยู่ในวงวัดนี่ก็เอาสิความภาคเพียรต้องการมีความยิ่งหย่อนต่างกันผลจะเป็นต่างกันอย่างนั้นเราจะว่าเป็นทั่วโลกกระทำนี่เลยในหัวใจของเรานี่ก็เหมือนกันเวลามันจะหมดก็เพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายมันให้มันหมดมันหมดความเพียรมันขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก็ทำลายธรรมทั้งนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดที่มีขึ้นอันเป็นสิ่งที่พึงใจมันไม่มีนี่จะปล่อยให้กิเลสเหยียบเอาโดยตัวเองไม่รู้นั่นท่านกล่าวไว้เพื่อให้รู้ให้เห็นแต่แท้ไม่ใช่กล่าวไว้เพื่อหลอกลวงสัตว์โลกนี่สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติก็ดีหรือว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากวงความเพียรที่เป็นไปด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนี้ไปได้เลยผ
ู้ปฏิบัติจึงไม่ควรให้จิตได้เหินห่างจากนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการใกล้ชิดสนิทกับสมาธิปัญญาและมรรคผลนิพพานทุกขั้นไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์จะไม่นอกเหนือจากโสขาธรรมและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนี่เลยนี่เอานี่เป็นหลักสิเราได้ถือประชาบ้านชาวเมืองขี้หมูราขี้มาแห้งสนังคัจฉามีที่ไหนตั้งแต่วันบวชมาก็พุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามีนี่เอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ฝากเป็นฝากตายด้วยความเชื่อถือจริงๆทำไมจะเป็นไปไม่ได้ด้วยการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำไมหลุดพ้นสาวกทั้งหลายปฏิบัติด้วยธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ทำไมหลุดพ้นเห็นเราทำไมเราปฏิบัติมันจึงไม่หลุดพ้นมีน้ำท่ำการเครื่องปลุกมัดตัวเองไปมันเป็นอะไรก็เพราะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในวงความเพียรทั้งๆที่เจ้าของประกอบว่าเข้าใจประกอบความภาคเพียรนั่นแหละแต่ถ้ามีสติสตังไม่มีปัญญาพอที่จะรู้เท่าทันเรื่องกิเลสความแทรกของกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดมันจึงไม่ได้เห็นเรื่องเห็นราวอะไรเคยมาจนน่าสลดสังเวชบางครั้งบางคราวกิเลสมันเหยียบเอาเหยียบเอาจริงๆพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟื้นจึงหนีจากครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ลำพังคนเดียวแทนที่ว่าจะประกอบความภาคเพียรในระยะที่เรายังไม่ได้หลักจิตหลักใจไปทำความภาคเพียรแทนที่จะเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความเพียรมันเป็นไปไม่ได้ถูกมันฉุดลากเอาต่อหน้าต่อตานี่เห็นชัดๆรู้ชัดๆเคยเป็นมาแล้วถึงเป็นที่เข้าใจอันหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหนีจากครูจากอาจารย์ไม่ได้เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะอำนาจของท่านความเชื่อความเคารพความหลงใสท่านก็เป็นความร่มเย็นเพราะอนุภาพแห่งธรรมของท่านด้วยทำให้อบอุ่นจากนั้นก็ได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบาตลอดถึงการดุด่าว่ากล่าวตามกิริยาของกิเลสที่แสดงออกสัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างผู้ไปศึกษากับท่านนั้นก็ได้สติจะตามขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันมีหลักหลักจิตนั้นตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเป็นเริ่มมีหลักจากนั้นก็เป็นขั้นปัญญาพอจิตสงบแล้วมันก็เย็นคนเรามีเกาะมีดอนเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อิงอาศัยถ้ามาหาความสงบไม่ได้เลยเราจะหวังอะไรในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งเพศของพระและเพศของปฏิบัตินี้ด้วยแล้วเราหวังเอาอะไรจะเล่นฟังไปหมดจิตใจหาทำเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะไม่ได้สมาธิธรรมก็ไม่มีคือความสงบนิดหน่อยก็ไม่มีนั่นตายตอนนี้ทำมันลำบากจึงต้องได้หักโหมกันอย่างเต็มที่พอฝึกพอทรมานแบบไหนต้องเอากันเช่นอย่างอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำก็เพราะมันมีสาเหตุที่จะต้องทำเพราะเรื่องของธาตุของขันนี่มันทับจิตใจได้มันเป็นกิเลสมันก็กลายไปเป็นไปหมดมันมีกำกิเลสมีกำลังมากสิ่งที่เสริมมีมากมันก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นไปนี่นะที่ได้อดอาหารผ่อนอาหารลงไปเพื่อกำลังทางนี้มันจะไม่รุนแรงมากนักให้สติปัญญาก้าวเดินออกหน้าแล้วก็พิจารณาตัวเองไปในแง่หนักเบาของความเพียรในแง่หนักเบาของวิธีการฝึกทรมานตนพอจับได้เงื่อนใดเป็นพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ต้องเน้นหนักเข้าในเงื่อนนั้นในวิธีการนั้นแล้วจิตมีความสงบเย็นใจก็ที่นี่ก็โล่งเพราะความสงบของจิตนี่มันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยจะอยู่สบายสมายรื่นเริงปัญญาเมื่อได้นำมาที่นี่พิจารณาค้นคว้าก็ค้นคว้าในตัวของเรานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนกิเลสมันปักมันเสียบมันแทรกมันซึมเข้าไว้หมดว่านั่นก็เป็นเรานี่ก็เป็นเราหมดทั้งล่างนี้ก็เป็นเรามันไปแย่งเอาดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมของธาตุนี้มาเป็นเราเป็นของเรามาเป็นของสวยของงามมันไม่ยอมพูดตามความจริงมันไม่ยอมบอกตามความจริง
พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ประกาศเครื่องปราบกิเลสตัวจอมปลอมที่ไปปักเสียบนี้ออกได้โดยวิธีการว่าเตซ่าโลมานะฆ่าทันตาตะโจนี่นะเอาพิจารณาให้ดีนะผมขนและฟันหนังมันเป็นยังไงมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนธาตุเดิมมันก็คือธาตุดินแท้ๆแล้วเมื่อมาอยู่อย่างนี้มันวิเศษวิโสที่ตรงไหนว่าแล้วว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ตรงไหนดูให้มันเห็นความจริงของมันความสวยงามนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกเอาพิจารณาตามความจริงไปมันมีความสวยงามที่ตรงไหนหมดทั้งร่างหาความสวยงามไม่ได้นอกจากเป็นของปฏิกูลโสโครกเต็มทั้งหน้าอิจฉาและอาใจหน้าขยะแขยงไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นเหมือนเดียวกันเป็นเหมือนกันยิ่งเข้าไปป่าช้าด้วยแล้วเป็นยังไงน่าสะดุดสังเวชไหมใครจะไปมีความรื่นเริงมันเทิงในป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่สกปรกโสมมที่สุดเป็นสถานที่น่าตรงธรรมสังเวชความเป็นความตายได้ที่สุดแล้วก็มาดูในวัยวะของเรานี่มันมีอะไรมีลมหายใจเป็นผู้รับผิดมีความรู้คือใจเป็นผู้รับผิดชอบประสานไว้เท่านั้นสิ่งใดที่มันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งนั้นเราสมมติว่าหนังมันก็ไม่รู้ว่าเรามันเป็นหนังสมมติว่าเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเนื้อเป็นกระดูกจิตผักไปสมมติจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสมันแทรกมันไปสมมติมันหลอกมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นอวัยวะขึ้นมาเพราะความมีความรู้สึกมันก็ยัดของปลอมเข้าไปให้อันนี้ของเรานะอันนั้นของเรานะแข้งของเรานี่ขาของเราอวัยวะมือของเราหัวของเราผมของเราเล็บของเราขนของเราฟันของเราหนังของเราเข้าไปอวัยวะทุกสัดทุกส่วนไม่ว่าเราเป็นว่าของเรานอกจากนั้นมันยังหลอกเข้าไปอีกว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจนั่นมันมีแต่กิเลสล้วนๆอันนี้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มันจริงเมื่อไหร่มันปลอมทั้งนั้นถ้าปลอมทั้งนั้นแล้วคือกิเลสทั้งหมดด้วยนี้จริงต้องได้ใช้ธรรมซึ่งเป็นของจริงพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นของจริงเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นตามเป็นจริงมันทุกสัดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสุภะก็เห็นประจักษ์ใจไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรๆมันก็ลงถึงใจก็ปล่อยวางลงตามความจริงของมันทีนี้ไม่ไปยึดไม่ไปถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยงามเพราะมันปลอมทั้งนั้นแล้วไปเอาของปลอมได้ยังไงเมื่อพิจารณาลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงแล้วมันก็ทราบของจริงขึ้นมาก็ปล่อยของปลอมไปเรื่อยๆทรงไว้ตั้งแต่ความของจริงของจริงเดิมน่ะสุดท้ายก็ปล่อยได้ความวุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นเพราะความหลงออกจากนั้นก็เป็นอันดับต่อไปความยึดความถือแล้วความรักใคร่ชอบใจความรักความสงวนนี่มันเป็นบ่อแห่งเสี้ยนแห่งน้ำแห่งฟืนแห่งไฟถอดถอนออกไปชะล้างลงไปด้วยน้ำคือสติด้วยคือปัญญาพิจารณาหลายครั้งหลายหงจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใครจะไปยอมยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นแท้ถ้าพูดถึงขั้นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกก็เห็นประจักษ์ชัดๆหลอกกันได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความแตกความสลายความทลายความชราค่ำค่ามันก็เห็นชัดๆในรูปของคนคนเดียวเช่นเรานี่มันเปลี่ยนแปลงมาเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดของมันแล้วก็ลงสู่ธาตุเดิมของมันมันจะไปยึดเอามันด้วยเหตุผลกลไกอะไรธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนของจริงธรรมเป็นไปตามความจริงกิเลสต่างหากเป็นสิ่งที่ฝืนทำเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงพิจารณาเห็นชัดลงไปแล้วมันถอนทั้งนั้นความหนักหน่วงทวงใจความทรมานใจเพราะอำนาจของกิเลสก็เบาลงไปเพราะภาระคืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเบาลงไปจนกระทั่งปล่อยได้ทั้งร่างกายปล่อยได้ทั้งภายในใจใจที่มีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็รู้เท่าได้ปล่อยวางได้ทำลายได้ไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรนี่จะจิตบริสุทธิ์ล้วนๆให้เห็นสิจิตบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงนั่นแหละธรรมะทำล้วนๆทำอยู่ที่ไหนที่นี่เริ่มเป็นสมาธิทำไปก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นที่สถิตของธรรมทุกประเภท
จนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือจากจิตนี้ไปที่ไหนไม่ได้อยู่ที่การโน้นสมัยนี้ดังที่บุรุษตาพางพูดตาบอดพูดนะว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วกิเลสมันหมดเขตหมดสมัยหรือไม่ทำไมไม่พิจารณามันบ้างฮะกิเลสมันหมดไหมถ้าไม่ทำให้หมดมันไม่หมดนี่อันนี้ก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานถ้าไม่ทำให้หมดไม่หมดถ้าไม่มีต้องมีทำไมจะมีไม่ได้เพราะนี่เป็นของจริงอยู่แล้วฮะกิเลสมันยังสลายตัวไปได้มรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์ของจิตนี้สลายไปไม่ได้เป็นแต่เพียงกิเลสมันตัวปิ้นป้อนหลอกลวงมันมาหลอกมาต้มมาตุ๋นมันหุ้มหอมมัดดึงตึงตราไปหมดจนกระทั่งหาที่กระดิกไม่ได้เท่านั้นเองนั่นจึงหมุนตัวไปตามกิเลสกิเลสหลอกไงมันก็เชื่อไปตามนรกไม่มีมันก็เชื่อว่านรกไม่มีมันก็เชื่อสวรรค์ไม่มีก็เชื่อนิพพานไม่มีมันก็เชื่อมรรคไม่มีบุญไม่มีเชื่อไปหมดถ้าเป็นคนมายังกิเลสเรื่องของธรรมคือความจริงไม่มีได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ของจริงนั้นเพราะสิ่งนี้มีอยู่เป็นเรียกว่าไม่มีหูมีตาให้ดูให้เห็นเท่านั้นได้ยินเท่านั้นเองนะเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วปฏิเสธได้ลงคอเหรอต้องยอมรับความจริงภพชาติต่างๆมันมีแต่ภพมนุษย์เท่านั้นเหรอแม้แต่ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อมันยังไม่มีแต่ภพมนุษย์ภพของสัตว์มันยังมีเยอะในวัดเรานี่ดูที่มันมีกี่ประเภทสัตว์นะมันแตกต่างกันอะไรบ้างเราก็รู้เลยเห็นอยู่แล้วแย่ก็เต็มวัดนี่เป็นภพเป็นชาติหนึ่งของเขานกก็เต็มวัดกระรอกกระแตเต็มวัดเหลือบยุงเต็มวัดมดอะไรเหล่านี้เต็มวัดนี่แต่ละภพละชาติที่มองเห็นด้วยตาเนื้อมันก็มีอย่างนี้แล้วสิ่งที่ละเอียดกว่านี้ทำไมจะไม่มีฮะแม้แต่ภพของสัตว์นี่ก็ยังมีส่วนหยาบส่วนละเอียดมีร่างเล็กร่างใหญ่ต่างกันอย่างนี้และที่มันนอกเหนือไปจากตาของเราที่จะเห็นนี้ถ้ามันไม่มีถ้ามันมากยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆนั่นสติปัญญามีปัญญาญาณมีเปิดกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วมันทะลุไปหมดมันทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้แล้วทำไมจะไม่เชื่อเป็นความจริงนี่แหละศาสนาองค์เอกที่ว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกไหนโลกหยาบโลกละเอียดภพชาติใดของสัตว์ประเภทใดตลอดถึงพูดผีปีศาจอะไรเหล่านี้ทั้งการล้วนนะทั้งการเป็นภพเป็นชาติของมันแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นมีมาดั้งเดิมเราจะไปลบล้างไม่มีได้ยังไงสิ่งนี้เป็นความจริงตามหลักวิบากของสัตว์ที่ต้องไปเสวยชาติในภพน้อยใหญ่ของตนของตนนะใครจะไปลบล้างได้ไม่มีใครลบล้างได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้จึงทรงสอนตามหลักความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีให้ไปสอนให้ละสิ่งนั้นไม่ดีสอนให้ละมันจะไม่ได้ฉุดลากไปในทางที่ดีคติที่ไม่เหมาะสมหรือคติที่เป็นทุกข์ท่านสอนอันใดที่ดีสอนให้บำเพ็ญจนกระทั่งถึงสุดยอดความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมากลับมาเกิดในภพในชาติแบกทุกข์นี่อีกต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบยิ่งนะก็สอนให้เพื่อนนิพพานนั่นเองมันบริสุทธิ์ที่จิตซึ่งเป็นตัววัฏจักรเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นพาให้หมุนสนัดตัดกิเลสออกตัววัฏจักรนี้ออกให้หมดจิตมันจะหมุนไปไหนอีกเมื่อไม่มีเครื่องดึงดูดไม่มีเครื่องบังคับไม่มีเครื่องขับสายให้มันไปได้ยังไงมันไม่ไปถ้าเป็นธรรมล้วนๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรมาดึงดูดอันนี้ก็ไม่ดึงดูดอะไรเราเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนในหัวใจของพวกเราทุกวันนี่ให้รู้สิทำไมจะไม่รู้ธรรมนี่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาคือไปไหนล้าสมัยไปไหนถ้าไม่ทำตัวของเราให้ล้าสมัยให้คือตัวเองในตัวเองต่างหากแล้วก็เป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกตัวเองนี่เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นข้าศึกไม่มีอะไรเป็นธรรมอยู่กับเราทุกคนเห็นพระเอาจริงให้จังเลยพูดมาว่าฟันคันฟันนี่นี่แล้วนี่นั่นจะว่างั้นเห็นนี่เห็นตาบอดหรือจะว่างั้นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาตาบอดมาหลอกโลกได้ยังไงสิ่งที่รู้แล้วเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้มาสอนโลกแล้วมันหายไปไหนมันสูญไปไหนให้กิเลสมันเหยียบย่ำทลายมันปิดหูปิดตาอะไรนักหนาสิ่งที่มีอยู่จึงไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นนี่อย่างว่างั้นนะมันถึงที่ถึง
ถึงธรรมแล้วก็ถึงใจทุกอย่างกล้าพูดได้ทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจะไม่กล้าแม้แต่เด็กไปพบเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างนี้ไปค้านมันได้หรือก็มันเห็นด้วยตามันเองนี่แล้วพูดเป็นภาษาเดียวกันก็พูดว่าไงเรื่องราวอะไรนี่แม้แต่เด็กก็ยังพูดได้อย่างอาถรรพ์อย่างฉะฉานผู้ใหญ่ไปค้านมันได้หรือมันดูถูกเอานี่ก็ขอให้มันเป็นของจริงทำของจริงไปภายในจิตใจสิพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสนาที่ว่าอาชาไนเห็นไหมก็เพราะความรู้จริงเห็นจริงจึงทรงอาถรรพ์ประกาศธรรมสอนโลกได้ทั้ง3แดนโลกธาตุในสัตว์จำนวนสัตว์โลกนี้มีใครเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถเป็นอาชาไนสอนโลกได้ทั้ง3เหมือนพระพุทธเจ้ามีไหมนั่นเอามาเทียบกันเลยแล้วเราทำของศาสนามาสอนเราทำไมจะยอมให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาทุกเอียบทจนกระทั่งเป็นแต่บัดนี้จนกระทั่งตายเกิดประโยชน์อะไรนักปฏิบัติไม่คิดตัวเองพิจารณาตัวเองพิจารณาอะไรปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนความโง่มันอยู่ที่ไหนเอาลงไปตรงนั้นเลยมันจริงมันจังสอนหมู่เพื่อนมาก็หนักหนาแทบล้มแทบตายว่าไงอีกความเพียรเป็นยังไงการถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหมือนจะทุบแต่เงานั่นไม่เกี่ยวข้องกับตัวมันเลยแล้วมันจะไปเห็นตัวมันยังไงสอนทุกเนี่ยทุกมุมสอนเล่นๆสอนจริงๆเพราะฉะนั้นภูมิปฏิบัติอย่ามาทำในเล่นในเล่นนะมันเกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเรื่องเล่นๆไม่ใช่ทำเรื่องเล่นๆเรื่องเล่นๆกับเรื่องหลอกๆอันเดียวกันมันเป็นคู่กันมันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันภูมิปฏิบัติต้องให้จริงให้จังเหลวๆหลายๆแล้วหลอกแล้วแหละได้เหรอทำเราแหละไม่มีทำพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้เราแหละไม่มีเรียกๆหลายๆก็ไม่มีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังจะคุ้มยังจะชินยังจะตายใจกับมันอยู่หรือนั่นแหละเหนื่อย